สวัสดีครับก็ทีมข่าวนิว18นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สน.บางยี่ขันนะครับกรณีที่มีคลิปนะครับพนักงานขายโทรศัพท์ถูกทำร้ายนะฮะที่ห้างดังย่านปิ่นเกล้านะครับตอนนี้ผู้เสียหายก็เดินทางมาถึงสถานีตำรวจเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้เข้าไปพูดคุยกับผู้เสียหายเบื้องต้นนะฮะคือไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์นะเพราะเกรงว่าเหมือนจะซ้ำเติมกลัวว่าทางคู่กรณีจะเกิดอารมณ์โมโหเพิ่มนะครับนะฮะก็จะเป็นน้องผู้หญิงนะครับที่เดินมานี่นะฮะคนที่ว่าโดนทำร้ายด้านนี้เลยครับตอนนี้ก็พนักงานสอบสวนก็เรียกเข้ามานะครับเพื่อจะสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเหตุการณ์เป็นอะไรยังไงนะฮะเรื่องเป็นมาอย่างไรนะครับน้องก็เดินทางมาเท่าที่ผมดูน่าจะเป็นทนายด้วยนะฮะแล้วก็จะเหมือนเมื่อกี้ลองสอบถามดูเขาบอกเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับทีมข่าวของเราก็จะเกาะติดสถานการณ์นะครับซึ่งตอนนี้คู่กรณีก็ยังไม่ปรากฏนะฮะปรากฏแค่ผู้เสียหายมานะครับตอนนี้ตอนนี้กองทัพนักข่าวก็เต็มสน.หมดนะฮะตอนนี้น้องก็เข้าสู่ห้องสอบสวนนะครับซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะอยู่ได้เพียงแต่ภายนอกนะครับรองผู้กับสอบนะครับเป็นคนสอบด้วยตัวเองนะฮะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันเท่าที่ผมคุยเบื้องต้นเมื่อกี้นะฮะก็น้องไม่อยากพูดอะไรฮะเพียงแต่ย้ำว่าก็ให้ดูในคลิปนะครับเรื่องราวก็จะเป็นไปตามนั้นนะฮะแต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆนะครับไม่ขอพูดอะไรครับเดี๋ยววันนี้ทีมข่าวก็จะเกาะติดจนคู่กรณีเข้ามานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะฮะเบื้องต้นบอกว่าแจ้งว่า6โมงเย็นนะตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยไปแล้วนะครับก็มีเพียงผู้เสียหายนะครับที่มาปรากฏตัวณเวลานี ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะผู้สื่อข่าวช่างภาพนะครับก็เกาะอยู่ที่กระจกนะฮะเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเป็นการสอบสวนนะฮะกฎระเบียบของสถานีตำรวจอยู่แล้วนะฮะเราก็จะเก็บภาพได้เพียงแต่ภายนอกนะครับซึ่งไม่สามารถจะได้ยินว่าพูดอะไรยังไงกันให้การอย่างไรนะครับเบื้องต้นที่ผมได้คุยคร่าวๆเมื่อกี้ก็เหมือนกับว่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นที่ระบบสแกนหน้านะฮะประมาณนั้นคือคู่กรณีเนี่ยซื้อไปนะครับแล้วไม่สามารถสแกนหน้าตัวเองได้แล้วก็ได้เดินกลับมาที่บูธนะครับซึ่งทางพนักงานก็ทำให้ดูว่าโทรศัพท์นี้ยังไม่มีปัญหานะครับสามารถสแกนหน้าได้ตามปกตินะครับแต่คู่กรณีก็ไม่ยอมนะฮะคือจะขอเปลี่ยนเครื่องนะฮะหรือไม่ก็ขอเงินคืนซึ่งพนักงานก็ได้แจ้งแล้วนะครับว่ามันไม่อยู่ในกฎของการเปลี่ยนหรือคืนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์นี้ไม่ได้มีความเสียหายแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าผู้ใช้อาจจะนะยังใช้ไม่คล่องอะไรประมาณนั้นนะครับ อันนี้มีน
ข้อความมานะครับอย่ายอมความเบื้องต้นที่คุยน้องก็ไม่น่าจะยอมนะฮะก็น่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับตำรวจ3คนนะครับคนกลางนะฮะหัวหน้าพนักงานสอบสวนของสน.บางยี่ขันธ์นะครับเป็นผู้รับผิดชอบคดีครับสวัสดีครับคุณตากันดีนะทีมข่าวเราก็มาเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ 14:30 นาทีนะครับรอจนถึงบัดนี้นะครับก็เพิ่งจะมีผู้เสียหายนะครับซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะรอเลิกงานนะครับถึงได้เดินทางมาที่สน.ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนนะครับตอนนี้ท่านรองบอกว่ากำลังรอคู่กรณีนะครับท่านรองผู้กับสอบนะครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนของสน.นะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ฟันธงนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวต้องรอสักครู่ฮะยังไงทางทีมข่าวของเราก็จะเกาะติดหาความจริงให้ได้นะครับหาความจริงมานำเสนอให้จงได้ก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งความไหมคะแจ้งไปแล้วครับแจ้งไปแล้วครับรับทำตัวไปแล้วแจ้งไปแล้วครับขอบคุณครับก่อนหน้านี้แล้วสักพักเมื่อสักครู่ผมลองสอบถามนะฮะทางผู้เสียหายนะครับว่าจะมีการไก่เกลี่ยกันหรือไม่นะครับก็ได้รับคำตอบนะฮะว่าไม่มีการไก่เกลี่ยใดๆทั้งสิ้นนะครับก็น่าจะหน้าที่จะนะครับดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอนะฮะรอคู่กรณีไม่น่าจะได้ไก่เกลี่ยนะครับเท่าที่ว่าน้องเขาพูดเมื่อกี้เพียงแต่ว่าได้คำตอบว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆนะครับให้เป็นไปตามรูปคดี เราบรรดานักข่าวสำนักต่างๆนะครับก็พยายามสอบถามนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับแต่ก็ได้รับคำตอบเพียงแต่ว่านะครับให้รอคู่กรณีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่สน.บางยี่ขันธ์ณเวลานี้ครับช่วงนี้ก็กระแสโซเชียลแรงนะครับในเมื่อมีกระแสมาอย่างนี้นะครับความรุนแรงเหตุความรุนแรงขนาดนี้นะครับก็ต้องมาสืบหาความจริงครับติดตามหาความจริงกันน่าจะใช้เวลาสักครู่นะครับเพื่อรอคู่กรณีนะครับเบื้องต้นน้องก็ได้มีการเข้าแจ้งความแล้วนะครับวันที่เกิดเหตุแต่วันนี้นะครับก็มีการเหมือนกับว่าสอบเพิ่มเติมนะฮะ สอบเพิ่มเติมเท่าที่คุยเหมือนกับว่าทางฝ่ายคู่กรณีพยายามจะเข้าไปห้องที่ว่าไม่พนักลูกค้าไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะพยายามจะเข้าไปแล้วน้องเขาได้มีการห้ามปรามนะครับก็เลยเกิดเรื่องขึ้นนะสืบเนื่องจากว่ามีความรุนแรงตั้งแต่จะคืนโทรศัพท์หรือจะเปลี่ยนโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการได้พยายามจะเข้าไปในห้องที่ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับจึงเกิดเรื่องขึ้นนะ
ที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็นักข่าวไม่ต่ำกว่า14-15สำนักนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรยังไงนะครับคือทำไมฝากเขาไม่ให้สัมภาษณ์ครับมันควรจะจบที่ชั้นศาลสวยงามมากใช่ฮะเรื่องราวน่าจะจบลงที่ชั้นศาลฮะเพราะเบื้องต้นนี่ทางผู้เสียหายบอกแล้วว่าไม่มีการไกล่เกลี่ยจากหลายสำนักนะครับรวมทั้งนิว18ของเรานะครับก็รอความคืบหน้านะรอความคืบหน้าอย่างใจจดใจจ่อสื่อพิมพ์นะครับทุกคนก็กำลังรอนะครับรอความคืบหน้าครับทางทีมข่าวเราก็จะรอให้ถึงที่สุดนะครับไม่ว่าจะมาหรือไม่มานะครับภายในวันนี้เราก็จะรอนะครับผู้หญิงที่โทรศัพท์นะฮะคือน้องผู้เสียหายนะครับน้องที่ว่าโดนต่อยหน้านะครับครับก็ให้สังคมได้รับรู้นะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตามให้ถึงที่สุดครับขอกำลังใจแค่กดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวตำรวจก็ให้ประกันตัวตามระเบียบเชื่อได้ก็ต้องรอดูกันครับเพราะว่าเท่าที่ทราบฝ่ายนู้นก็น่าจะเดินทางมาพร้อมกับทนายเหมือนกันคนเสื้อขาวนี่น่าจะเป็นเจ้านายน้องนะครับเสื้อขาวนะส่วนเสื้อสีฟ้าผูกไทยด้านนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นทนายหรือเปล่านะครับเพราะเมื่อกี้เข้าไปสอบถามแล้วนะแต่ไม่ได้แสดงตัวเพียงแต่บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะเป็นคนรู้จักเสียงกระซิบแว่วๆมานะครับว่าฝั่งคู่กรณีใกล้เดินทางมาถึงแล้วเสียงกระซิบแว่วๆลอยมาตามลมผมได้ยินอยู่
ครับติดตามกันครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับจะได้รู้นะครับสังคมทุกวันนี้เราอยู่ยากฮะอะไรที่มันดีเราก็ว่าดีนะอะไรไม่ดีเราก็ต้องช่วยกันเดี๋ยวผมจะเอาเดินออกไปดูนะครับเพราะว่าเขาแห่กันออกมาแล้วก็น่าจะมาถึงแล้วใช่จริงๆมาแล้วมาแล้วผมจะพาไปดูหน้านะครับหน้าคู่กรณีมาแล้วครับพร้อมกับทนายนะครับมาแล้วนะครับใส่หมวกสีขาวนะครับเอาเดินเข้าไปแล้วครับเดินเข้าไปแล้วครับไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้มากกว่านี้นะครับมันมีรถบังอยู่เดี๋ยวจะพยายามหาทางอ้อมไปสักครู่ครับสักครู่ครับดูกันต่อไปคนใส่หมวกฮะอันนี้ก็เป็นห้องพักพนักงานสอบสวนนะครับอึ๊บผมก็จะพยายามนะฮะพยายามหาให้นี่เห็นภาพแล้วก็มีการคุยเจรจานะครับกับทนายอยู่นะครับตายแล้วลูกพี่กูขอโทษนะครับสัญญาณขาดหายไปนิดนึงนะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับกำลังจะหาลูอยู่นะครับตอนนี้นะฮะเจอแล้วนี่ครับนั่งนั่งที่โต๊ะแล้วครับนั่งที่โต๊ะครับกำลังดูอยู่นะครับตอนนี้ก็แยกคู่กรณีนะครับผู้ก่อเหตุนะครับก็มานั่งอยู่ห้องนี้นะครับซึ่งผู้เสียหายก็อยู่อีกห้องนึงนะฮะตอนนี้แยกห้องกันอยู่นะครับน่าจะแยกกันสอบนะครับน่าจะแยกกันสอบเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมผมจะรายงานเข้าไปเรื่อยๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทีมข่าวนิวส์18ของเราเนี่ยเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่14:30 นจนถึงเวลานี้นะครับเบื้องต้นก็ผู้เสียหายเดินทางมาถึงนะครับอีกประมาณ15 นาทีต่อมานะครับผู้ก่อเหตุก็เดินทางมาถึงเช่นกันครับใช่ๆผมก็มองอย่างนั้นนะท่านั่งเขาเรียบร้อยมากเขาไม่น่าจะเป็นคนอารมณ์ร้อนดูช่างภาพของหลายสำนักนะครับช่างภาพของหลายสำนักก็พยายามนะครับพยายามหารูที่รอดไปนะครับแต่ของเรานี่ปุ๊บได้เลยตรงเลยก็จะพยายามหาภาพชัดๆนะครับมุมชัดๆมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับลุกจากโต๊ะแล้วนะครับจะลุกไปไหนนี่ก็ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปฮะดูท่าทางเหมือนจะทะลุไปอีกห้องนึงนะฮะไปแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปนะครับผมจะตามไปนะครับรอสักครู่นะฮะปึ๊บตามที่แรงน่าจะคู่กรณีเข้าไปเจอกันแล้วครับตอนนี้คู่กรณีกำลังเข้าไปเจอกันครับโอ้ยก็จะไม่ค่อยสะดวกหน่อยนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนจะเยอะมากนะครับไปเบียดตัดหน้ากล้องเขาไม่ได้นะครับเสียมารยาทตอนนี้เข้าไปแล้วครับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเข้านะฮะอึ๊บมาแล้วมาแล้วนะครับสังเกตนะครับที่ใส่หมวกสีน้ำตาลนะครับใส่หมวกสีน้ำตาลนั่งอยู่จากหน้าจอผมก็ซ้ายมือสุดนะฮะเดี๋ยวผมจะหามุมที่ไม่สะท้อนกระจกนะฮะสักครู่ครับมาเจอแล้วครับมุมดีเจอแล้วครับมีการยกมือไหว้ขึ้นแล้วนะครับมีการยกมือไหว้น่าจะเป็นการขอโทษขอโพยนะครับเท่าที่ผมเดานะฮะเพราะว่าไม่สามารถได้ฟังได้ยินได้น่าจะเป็นการขอโทษขอโพยกันนะแต่เบื้องต้นเท่าที่คุยกับผู้เสียหายเมื่อกี้บอกว่าไม่มีการตกลงไม่มีการเจรจาก็รอดูกันต่อไปครับ
ทำไมไม่เก่งเหมือนเมื่อเช้านี้อ๋อคงเก่งไม่ได้ฮะนี่เป็นสถานีตำรวจใกล้ฮ่องกงฮะก็คงต้องสงบเสงี่ยมนิดนึงต้องยุติสูงหน่อยพี่ไหนเขาบอกว่าทำไมนั่งเรียบร้อยจังทำไมไม่เก่งเหมือนเมื่อเช้าก็มันมีรออยู่ไม่ใช่ฮ่องกงไลฟ์สดไลฟ์สดเราก็ต้องอธิบายแบบคนดูจะได้อรรถรสไปด้วยใส่หมวกสีน้ำตาลฮะเห็นหน้ากันชัดๆแล้วใช่ไหมครับชื่ออาร์มที่บอกชื่ออาร์มชื่อตามข่าวเขาบอกชื่อน้องอาร์มครับน้องผู้ชายนะครับที่ต่อยน้องผู้หญิงอ่ะชื่อน้องอาร์มเมื่อกี้เรียกมาหันไม่เห็นครับน้องผู้หญิงก็เหมือนกับกำลังโทรคุยกับญาตินะฮะครับตอนนี้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็กำลังคุยกันนะฮะโดยมีพนักงานสอบสวนนั่งฟังอยู่นะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการตอนนี้เขาเรียกหัวหน้าพนักงานสอบสวนก็เดี๋ยวกลับไปดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นะครับช่วยกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์นอกจอด้วยขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผมเอาคนดูท่านผู้ชมกลับไปชมต่อมีการกดไลค์นอกจอด้วยนะมีท่านคนหนึ่งนะครับบอกขามันเริ่มสั่นแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอุ๊ยสั่นจริงๆด้วยอู้เอาหยุดสั่นแล้วเหมือนเขาได้ยินแล้วฮะอันนี้กลับสู่เหตุการณ์ปกตินะฮะหยุดสั่นแล้วอุ๊ยคุณพี่คนนี้แรงมากต่อยลูกผมมียิงแน่ต้องยิงข้างนอกครับพี่ยิงในโรงพักไม่ได้เราเสียเปรียบครับอย่างที่ผมบอกไกลฮ่องกงโอ้ขอบคุณครับนี่มีแฟนเพจด้วยเห็นไหมแฟนเพจมาอยู่ตรงนี้ด้วยนิว18นะครับดูกันชัดๆดูจริงๆเห็นไหมครับเบื้องต้นน้องเขาก็บอกไม่ยอมครับแต่นี่เขาจะยอมหรือไม่ยอมนี่ก็ผมก็ไม่สามารถตอบแทนได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็ร้อยเวรออกมาดูสำนวนฮะที่น้องเขาแจ้งความไว้เขาเรียกอะไรนะบันทึกประจำวันเอาบันทึกประจำวันเข้าไปในห้องแล้วครับตอนนี้เปิดประตูชวบนานเห็นบันทึกประจำวันไหมครับในมือครับร้อยเวรเข้าไปแล้วฮะนะครับตอนนี้ก็เหมือนเจ้าหน้าที่กำลังไอ้เกียร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ผมเดาเองอันนี้เป็นความคิดมุมมองนะครับไม่ใช่เป็นการเสนอนะครับความคิดมุมมองก็เห็นว่าเดี๋ยวถ้าจบตรงนี้ก็จะมีการพูดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรอชมฮะรอชมนะครับไฮไลท์ใกล้ถึงแล้วครับสักครู่รอสักครู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูชมกันเยอะๆครับเข้ามาชมกันเยอะๆนะใกล้ถึงไฮไลท์แล้วครับเดี๋ยวไฮไลท์นี่ก็คือผู้ก่อเหตุนี่ก็จะออกมาพูดนะครับว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้อารมณ์ร้อนนะฮะทำไมถึงได้ตัดสินใจปล่อยมัดตรงไปอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่ฮะมีคนถามว่าเป็นญาติกับลูกเฉลิมหรือเปล่าถึงชอบต่อยอย่าไปอัดพาดพิงถึงใครครับไม่ดีครับไม่ดีอย่าไปพาดพิงครับเดี๋ยวเราจะโดนพรบคอมเอาแค่คดีนี้ก่อนนะครับเอาแค่คดีนี้ก่อนมันเป็นคดีทำร้ายร่างกายไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทะเลาะวิวาทยอมความได้เหรอก็ขึ้นอยู่กับบาดแผลนะครับว่าจะสาหัสไม่สาหัสนะครับขึ้นอยู่กับแพทย์ระบุ
นะฮะไอ้เรื่องนี้ผมเคยผ่านประสบการณ์มาก่อนแต่ผมไม่เคยไปทำร้ายใครนะมีการเอาบัตรประชาชนไปถ่ายเอกสารแล้วนะครับตามไปดูไหมผมพาตามไปดูเขาถ่ายเอกสารบัตรประชาชนนะตรงนี้ดูเยอะละไปไหนละโอ้โหตรงนี้เป็นไงครับแน่นกระจกครับแน่นกระจกนะฮะจากสำนักข่าวหลายๆสำนักนะครับแน่นกระจกนะฮะเหมือนนักข่าวจะทำงานก็ด้วยความสนุกสนานนะฮะมีการยิ้มมีการหัวเราะมีการกดไลค์โอ้โหเรากลับไปดูข้างในห้องกันต่อดีกว่าฮะเสียค่าปรับเหรออีมีการฟักตังมาเหมือนจะเสียค่าปรับนะครับคิดว่าอาจจะยอมความก็ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการยอมความกันหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีการควักตังออกมาวางมานับนี่กำลังนับตังนะครับดูดีๆนะครับจะเห็นภาพนับตังหน้าน้องบาดเจ็บอย่างไรบ้างเท่าที่ผมเห็นก็เหมือนจะปกติฮะแต่น่าจะเจ็บข้างในเพราะเห็นว่าโดนดั้งนะครับที่โซเชียลเขาว่ามานะยอมหรือไม่ยอมผมไม่รู้นะฮะแต่เท่าที่ผมเห็นมีการควักตังออกมาแล้วนะครับทางนู้นก็มีการลงบันทึกประจำวันแล้วนะครับทางด้านขวามือสุดของผมตรงนี้มีการเหมือนกับว่าพูดคุยนะครับระหว่างคู่กรณีนะครับพูดคุยนะครับมีการตบหัวเข่ากันแล้วครับทางผู้ใหญ่ของคู่กรณีอาจจะอธิบายให้กับทางผู้เสียหายฟังอยู่ได้ไหมครับว่าทางคู่กรณีอาจจะไม่ค่อยสมประกอบนั่นเองนะครับน่าจะอธิบายนะครับว่าป่วยผมไม่อยากพูดนะครับว่าป่วยเป็นอะไรนะฮะก็ตามโซเชียลฮะสองแสนจบข่าวผมว่าไม่ถึงนะฮะเท่าที่ผมเห็นน่าจะมีสักหมื่นสองหมื่นยังนะฮะยังไม่ได้จบด้วยเงินยังไม่ต้องสรุปครับเดี๋ยวบทสรุปยังไงเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะฮะเผื่อมันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นการให้ข่าวสารที่ผิดนะมันจะเป็นการให้ข่าวสารที่ผิดเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราได้รู้กันฮะว่ามันจบด้วยอะไรนะจบแบบไหนคดีอาญาหรือเปล่าครับครับเบื้องต้นนะครับถ้าบาดแผลสาหัสก็เป็นคดีอาญาครับมีการหันหน้ามาแล้วครับอันนี้หน้าชัดๆนะครับหน้าน้องเขาแปลกๆเหมือนกันนะครับทีหลังใส่กรงขังไว้บ้านอย่าเที่ยวให้ไปไล่กัดชาวบ้านเขาอีกอุ้ยขอบคุณครับสำหรับความคิดเห็นมีฟักมาเพิ่มนะครับ1 2 3 4 5 2 3 4 5 5,000 นะครับเท่าที่เห็นนะครับเห็นร้อยเวรนับนะครับคือ 5,000 ครับผมสรุปไม่ถึงหมื่นนะเราเกาะติดสถานการณ์ครับนู่นนะครับร้อยเวรคนรับตังค์อยู่ขวามือสุดอุ้ยระวังมันวิ่งออกมากัดนะเอ้ยตรงนี้เป็นกระจกครับกระจกกันกระสุนด้วยผมพูดเล่นกระจกธรรมดาสำหรับท่านที่ถามว่าหน้าน้องเป็นยังไงเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวอีกสักครู่น้องเขาน่าจะออกมาโชว์หน้านะครับว่าเจ็บอะไรยังไงตรงไหนน้องใจดีมากแต่เท่าที่ผมเจอน้องแรกๆก็ซึมเหมือนกันนะครับน่าจะยังเจ็บดั้งอยู่นั่งไปทำมาหรือเปล่า
พราะว่าเมื่อวานโซเชียลบอกดั้งหักใช่ไหมแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่เห็นมันไม่มีบาดแผลเนาะอ๋อมันหันมามองว่ามีใครบ้างจะได้กัดถูกผู้ชมเขาผมก็พิมพ์มาขอบคุณครับผมฉีดกันบาดทะยักมาแล้วไม่เป็นไรเขียนออกใบเสร็จเรียบร้อยนะครับออกใบเสร็จเสียค่าปรับใช่ใช่สงสารน้องเขาไม่น่ามาเจอคนแบบนี้ฮะชวนไปดักตีเลยเหรอไปสมประกอบจับใส่กรงที่ดีที่สุดทางของเพจนิวของเรานี่ก็ให้จับใส่กรงเหมือนกันฮะใช่ครับของทางนู้นก็ให้จับใส่กรงใช่ครับความเห็นเหมือนกันตอนนี้มีการเซ็นครับเซ็นแล้วนะครับเหมือนกับว่าเซ็นเพื่อเสียค่าปรับเรียบร้อยเซ็นรับทราบเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาเสียค่าปรับอะไรประมาณนั้นนะครับสอนอบางยี่ขันครับตามมาได้เลยครับเดี๋ยวมันจะมีอีกเล่มนึงนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นหนังสืออะไรเหมือนกันก็มีการเซ็นกันอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายหรือเปล่าแต่ที่หน้าปกเขียนไว้ว่าคดีอาญานะเท่าที่สายตาผมเห็นนะที่หน้าปกเขียนว่าคดีอาญาผมก็ไม่ทราบว่าตรงนั้นคือใบอะไรนะไม่น่าจะเป็นใบเสร็จเพราะใบเสร็จเมื่อกี้เซ็นไปแล้วเสียค่าปรับถูกไหมครับคดีอย่างนี้จะปรับประมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับคือต้องถามพนักงานอ๋อต้องแล้วแต่พนักงานสอบสวนเนาะใช่ๆแก้กฎหมายใหม่ก่อนปรับไม่เกินพันระบุโทษเนี่ยแก้กฎหมายใหม่ไม่รู้จะปรับเท่าไหร่อันนี้ปรับสูงสุดเท่าไหร่ครับไม่รู้จะร้องเลยต้องถามที่ถามรองไม่ได้หรอกที่พนักงานนู้นรองมาที่รองก็ดีครับเนี่ยที่เขียนไปต้องถามครับผมของแพงต่อเลยน้องน่าจะมีการเซ็นยินยอมกันแล้วนี่มีการใส่ซองเพิ่มนะครับกำลังนับตังค์อยู่นะครับดูนะครับดูนะครับอาจจะเป็นการใส่ซองเพิ่มสำหรับเจ้าหน้าที่หรือเปล่ามีการใส่ซองเพิ่มนะครับปึกใหญ่อยู่พอสมควรนะครับเท่าที่ผมมองเห็นตอนนี้หน้าน้องชัดๆลองดูนะครับลองดูนะครับให้ทางผู้เสียหายนะครับให้ทางผู้เสียหายด้วยนะครับให้ทางผู้เสียหายผมก็ไม่ทราบจำนวนนะฮะแต่เห็นก็ปึ้งใหญ่อยู่ปึ้งนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีสักประมาณ20,000ค่าปรับเสียไปแล้วฮะอันนี้ไม่ใช่ค่าปรับอันนี้เป็นซองที่ยื่นให้น้องครับใช่ค่าปรับเสียไปแล้ว 5,000 เมื่อกี้นะครับค่าปรับเท่าที่มองเห็นคือ 5,000 บาทนะครับมันหันมามองอีกแล้วระวังนะโอ้แฟนเพจผมนี่เป็นห่วงตลอดขอบคุณมากครับขอบคุณมากพวกเราระวังตัวกันอยู่แล้วนะครับนะครับทั้งหลายทั้งแหล่นี่ระวังตัวครับเดี๋ยวออกมาก็ต้องออกไกลๆก่อนครับสองหมื่นบาทน้อยไปอย่าสบตามันผมก็ไม่เข้าใจเพราะตอนแรกน้องเขาบอกไม่มีการเจรจาไม่มีการไก่เกี่ยครับขอบคุณครับให้เขามองไปครับผมเป็นคนหน้าตาดี
มีข่าวลุยๆนะครับผมก็จะพามาดูเรื่อยๆนะดูเกาะติดสถานการณ์เรื่อยๆนะครับติดตามด้วยนะครับนิว18นะครับนิวทีวีของเราจะเกาะติดทุกสถานการณ์นะครับที่เป็นที่สนใจฝากติดตามนะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ก็บอกสมน่าแล้วมันซื้อโทรศัพท์ได้แพงกว่าคนอื่นแต่มันไม่คุ้มตรงที่น้องเขาต้องเจ็บตัวเนี่ยสงสารน้องเขาอุ้ยบ้านเมืองมีแต่หัวร้อนมันน่าจะเป็นเพราะอากาศหรือเปล่าครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวครับบ้านเราสองหมื่นไปแล้วครับห้าหมื่นคงไม่ทันแล้วสองหมื่นไปแล้วถ้าที่ผมมองใช่ครับในความคิดผมก็คิดว่าน้อยไปนะครับกับการเจ็บตัวอยู่ดีๆเราไม่เจ็บตัวนะไม่จำเป็นต้องมีเงินเราก็มีเงินในกระเป๋าอยู่แล้วใช่ผมก็คิดอย่างนั้นต่อยคนทีละ 20,000 นะถ้ามีตังค์ฟ้องให้หนักๆเลยคงไม่ฟ้องครับเพราะว่าเท่าที่ดูนี่คือเหมือนกับมีการยอมความกันแล้วก็ดำเนินคดีโดยการเสียค่าปรับอะครับไม่ใช่ไม่ถูกดำเนินคดีถูกดำเนินคดีโดยเสียค่าปรับนะเป็นจำนวน 5,000 บาทเท่าที่ผมมองเห็นตอนนี้ผมอยู่นอกห้องกระจกอะครับไม่สามารถจะบอกอะไรได้ครับแต่เดี๋ยวน่าจะมีการมาไหว้ต่อหน้าสื่อครับไหว้ขอโทษก็แฮปปี้นะฝั่งนี้แฮปปี้นะครับไอ้ฝั่งน้องผู้ชายที่ทำร้ายร่างกายแฮปปี้มีการยิ้มใบหน้ายิ้มแย้มฮะครับเดี๋ยวผมจะไปดักที่ประตูละสักครู่นะครับมีผู้ช่วยมาป่ะเดี๋ยวผมฝากไมค์ด้วยดิตอนนี้ลุกมาแล้วมีการเคลื่อนไหวนะครับลุกออกมาแล้วนะครับลุกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเขาจะพูดอะไรยังไงพี่ถามอะไรนะพี่ถามไม่ได้ไม่เป็นไรอยากใครสั่งเรื่องของเรื่องนี่ๆทางซ้ายเนี่ยถามว่าวันนั้นมันเป็นอะไรยังไงตำรวจเดินการออกมาแล้วนะไม่ให้ถามนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะรู้สึกจะเข้าห้องน้ำคนที่ใส่หมวกครับคนที่ใส่หมวกครับขอบคุณครับพี่อนันต์ครับพอดีผมมีไมค์อยู่ในมือฮะต่อยมาผมตีด้วยไมค์พ่อไม่ได้มาสรุปเสื้อขาวที่เป็นเจรจาไก่เกียร์นั่นคือทนายนะฮะไม่ใช่ญาตินะครับไม่ใช่คุณพ่อนะเป็นทนายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับผู้สื่อข่าวเราก็รออยู่นะครับว่าเดี๋ยวน้องเขาจะพูดอะไรยังไงนะผู้สื่อข่าวเรารออยู่เอ๊ะพี่เปิดไมค์ไว้แล้วนะอยู่ในห้าง
ูดเก่งจังทำไมตอนนี้พูดไม่เป็นเลยเดี๋ยวสักครู่ฮะเดี๋ยวพูดเป็นไม่เป็นเดี๋ยวน่าจะรู้ฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาเดินมาเดี๋ยวผมจะถามให้ไม่มาครับทนายมาครับโลโล1 2 3ครับน้องครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับอ๋อได้ครับได้ครับมีการมากันนะครับรอสักครู่นะครับมีการมากันนะครับบอกให้รอสักครู่อย่าเพิ่งถามผมไม่ได้กลัวเดี๋ยวน้องเขาจะให้ถามได้ใช่ไหมพี่ต้องรอเสร็จก่อนใช่ไหมฮะขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอดใจรอกันอีกนิดนึง ใกล้แล้วมาตั้งนานมาตั้งนานมาตั้งแต่บ่ายสองครึ่งอะพี่ ยังลุ้นอยู่ว่าน้องเขาจะเข้ามาไหม ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ควรแล้วก็สมควรตีแผ่ออกไปนะครับควรขยายออกไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเรื่องจริงเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รับรู้กันนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวสักครู่ฮะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสักครู่ครับตอนนี้น้องเขายังพูดอะไรไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณดูอะไรวะ105ผมว่าแฟนเพจไม่จะมีแบบมีไหมไลฟ์บนเกมีแต่คนเขาเป็นห่วงบอกระวังตัวด้วยนะครับระวังตัวด้วยนะครับระวังมันกันเอาสัตว์กูไม่ได้พูดเองนะขอโทษครับขออนุญาตครับขอโทษครับใช่หัวเกียร์มีบอดี้การ์ดมีบอดี้การ์ดไม่ตำรวจมึงอ่านซะดังขอบคุณครับที่แชร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแชร์มาเยอะๆครับแชร์มาเยอะๆนะแล้วทีมข่าวของเราก็จะติดตามนะครับถ้าเกิดมีข่าวอะไรที่ว่าดังๆนะครับโซเชียลนะครับข่าวที่สังคมต้องการรู้นะครับทีมข่าวของเราจะลุยไปทุกที่ครับเฮ้ยผมทำข่าวไม่ทำตลกพวกคุณมานั่งหัวเราะเดี๋ยวเรากลับมาดูบรรยากาศเดิมๆนะครับในห้องกันต่อเพราะเดี๋ยวต้องรอสักครู่ต้องรอเขาออกมานะฮะส่วนเขาจะให้สัมภาษณ์หรือไม่นี่ผมยังไม่สามารถตอบได้นะครับต้องรอออกมาแต่รู้สึกว่าน้องเขาจะยิ้มแล้วนะเมื่อกี้ยังไม่ยิ้มเท่าไหร่ตาเขาเป็นยังไงหรือเปล่าอันนี้สิน่ากลัวครับขึ้นจานนี้เลยครับก็จะพยายามทำให้อย่างถึงที่สุดนะครับจะเป็นปากเสียงให้ถึงที่สุดนะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องก็จะตีแผ่นะครับให้สังคมได้รับรู้นะครับเราจะได้ช่วยๆกันสังคมเราจะได้น่าอยู่ขึ้นครับถ้าแต่ก่อนอื่นเนี่ยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผมเริ่มสังเกตแล้วหันมามองบ่อยเนาะผมก็ว่าผมอยู่ด้านหลังนะเนี่ยแดดไม่ได้ร้อนนะแอร์ค่อนข้างจะเย็นเขาน่าจะแบบกลัวความเย็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเ
ขอบคุณครับผมคงไม่เอานะ 20,000 เท่าที่ผมสอบถามดูนะครับก็มีคนมากันบอกว่ายังนะครับยังนะฮะแต่น้องเขาก็ไม่พูดอะไรนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเขาอาจจะพูดนะครับแต่ต้องรอสักครู่ฮะรอจบกระบวนการทางกฎหมายก่อนนะครับเขาน่าจะพูดครับว้ายขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับโทรศัพท์หล่นตอนแรกก็ไม่น่าจะคิดว่ามันจะเป็นอะไรใหญ่โตขนาดนี้อะไรประมาณนั้นนะครับก็คงจะรู้สึกนะฮะเราก็ไม่เข้าใจความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอถามน้องเขาว่าตอนนั้นเป็นอะไรถึงได้โมโหขึ้นมานะฮะถึงได้หัวร้อนขึ้นมาฉับพลันไม่ใช่ครับไม่ได้ไว้เมื่อกี้ปกติเป็นคนเรียบร้อยครับขอโทษครับคดีอาญายอมความได้เหรอถ้าไม่ถึงกับสาหัสก็น่าจะยอมความกันได้ฮะก็เป็นคดีทำร้ายร่างกายอะไรประมาณนั้นนะครับกี่โทรศัพท์ตกว้ายเลยเหรอนะตอนนี้ที่อยู่ในห้องพนักงานสอบสวนก็1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับตำรวจ3นะครับกำมัดแล้วนะไม่เป็นไรครับมันมีกระจกกั้นอยู่ขอบคุณที่เป็นห่วงครับขอบคุณจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคนจะได้เข้ามาดูเยอะๆนะครับผมจะได้ไปในสถานที่ที่สังคมต้องการดูนะฮะต้องการให้เปิดเผยความจริงนะครับยิ่งคนชมเยอะผมก็มีโอกาสออกมาบ่อยๆฝากกำลังใจด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมองตาขวางเลยตาเขาเป็นอย่างนั้นครับตาเขาเป็นอย่างนั้นผมสังเกตอ่ะมีครับน้องผู้หญิงผมทองนะฮะเป็นผู้เสียหายนะครับส่วนน้องผู้ชายใส่หมวกนะฮะเป็นคนเวียงหมัดตรงเข้าใส่นะครับในห้างนะครับในคลิปนะครับอันนี้คือคนนี้ฮะคนใส่หมวกครับอันนี้คนโดนต่อยฮะนั่งดูโทรศัพท์อยู่ฮะผมทองครับตอนนี้ก็เหมือนกำลังตรวจสอบบันทึกประจำวันนะครับกำลังตรวจสอบอยู่ว่าอะไรยังไงขาเริ่มสั่นอีกแล้วใช่สั่นจริงๆ อ๋อไม่ครับมีกระจกฝังกั้นครับมีกระจกฝังกั้นกระจกค่อนข้างหนาครับต่อยไม่แตกฮะก็คือตรงนี้เป็นกระจกขวางกั้นเราก็ไม่สามารถจะรู้นะครับว่าเขาคุยอะไรยังไงนะซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับระหว่างการสอบสวนนะครับเขาก็จะไม่เปิดเผยนะครับเท่าที่เขาให้เรามาเก็บภาพผ่านกระจกนี่ก็ถือว่าโอเคสุดยอดแล้วนะถือเขารู้มาหลวยให้สุดๆแล้วเพราะปกติเนี่ยการสอบสวนเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวนะครับหรือสื่อมวลชนนะครับเข้ามาแต่นี้เขาเปิดให้เราสังเกตการก็ถือว่าโอเคครับ
ขอโทษครับอ้าวหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับก็กำลังคุยกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอยู่นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนะฮะจะประมาณนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เงินหายากครับก็คงไม่มีคนมาใช้เงินแบบนี้บ่อยๆนี่มีการยกมือไหว้นะครับไหว้น้องนะครับเห็นไหมครับไหว้น้องนะครับแต่ไม่ได้ไหว้ใกล้นะครับมีน่าจะเป็นหัวหน้าหรือเจ้านายน้องนะครับนั่งขวางกันอยู่นะครับเท่าที่ผมดูหน้า อันนั้นรับใบเสร็จแล้วนะครับไหว้อีกครั้งนะครับไหว้อีกครั้งนะครับลองดูครับไหว้อีกครั้งละคงจะคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าพิเศษมาด้วยสักครู่นะครับครับก็จะถึงแล้วนะฮะจะถึงนะจะถึงไคลแม็กซ์แล้วครับรู้สึกว่าข้างในจะมีการเคลื่อนไหวนะครับมีการเดินออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปดักหน้าประตูนะครับว่าน้องเขาจะพูดอะไรยังไงหรือเปล่านะครับหรือจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดอะไรหรือเปล่าตอนนี้ก็มีน่าจะเป็นเซนนะฮะรับทราบข้อกล่าวหานะฮะทั้งสองฝ่ายน่าจะเซนยอมความนะครับเท่าที่ผมมองออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปดักหน้าประตูนะฮะลองมาสอบต่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่าจะประมาณนั้นครับเท่าที่เห็นในโซเชียลนะครับที่เขาบรรยายสรรพคุณไว้น่าจะประมาณนั้นครับมันก็อยู่ที่คู่กรณีฮะถ้าคู่กรณีไม่ยินยอมก็ไม่สามารถจบได้นะฮะเขาก็น่าจะเต็มใจยินยอมหรือเปล่าอะไรยังไงอันนี้ผมเดานะครับยังไม่ได้สอบถามเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวก็ต้องรอนะเดี๋ยวต้องรอน้องเขาออกมานะครับใกล้นะใกล้ออกแล้วมาดูท่าทางทั้งคู่เซ็นยินยอมแล้วก็น่าจะจบนะครับตัวเองเป็นผู้หญิงเดี๋ยวจะขอเบอร์น้องให้หน่อยจะขอเบอร์น้องผู้เสียหายท่าให้พี่ลบคนอ่ะข้าราชการระดับสูงอันไหนอันนี้ผมไม่กล้าฟันธงนะครับไม่กล้าฟันธงเพราะเราไม่ทราบความจริงเราพูดไปมันจะไม่ดีนะครับเหมือนกับหลอกลวงสังคมไม่หลุดไม่ค้างครับ
ท่าที่มองก็น่าจะจบแล้วนะแต่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างพูดคุยนะฮะมีหนังสือมาเซ็นหนึ่งฉบับน่าจะเป็นสำเนานะครับใช่จริงๆครับสำเนาสำเนาใบบันทึกประจำวันนะก็น่าจะแจกให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายครับเป็นสองฉบับครับใช่ครับน่าสงสารครับแจกสำเนาให้คู่กรณีนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับแจกสำเนาทั้งสองฝ่ายครับได้ฝ่ายละหนึ่งฉบับนะครับยังไม่มีการพูดถึงนะครับว่าพ่อเขาเป็นใครอะไรยังไงยังไม่มีการพูดถึงนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับมีตำรวจคอยดักอยู่นะว่าอย่าพึ่งเนี่ยผมก็รอที่จะออกมาเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยจะให้จะพูดหรือไม่พูดก็อยู่ที่รอบสุดท้ายที่ออกมานะมีการไหว้อีกรอบนะฮะไหว้กันอีกรอบนะลุกออกมาแล้วลุกออกมาแล้วลุกออกมาแล้วนะครับขอทางเดินหน่อยครับอีกแล้วนะครับอีกแล้วนะครับอีกแล้วนะครับขอทางเดินนะครับน่าจะเป็นไข่หน้านะลองคิดดูเอาคุยสักครู่นะครับตอนนี้ก็รอนะฮะรอแล้วกูจะไลฟ์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับกำลังจะออกมาแล้วไม่บังนะพี่นะนี่น่าจะมากับผู้ก่อเหตุหรือเปล่านะฮะคอยห้ามตลอดนะครับน้องเสื้อขาวข้างนอกดีกว่าครับข้างนอกดีกว่าพี่ข้างนอกดีกว่าข้างนอกดีกว่าไม่ออกครับมาแล้วครับมาครับตัวนี้แหละนอกดีกว่าครับโทษนะครับมาแล้วเดี๋ยวฟังนะครับน้องเขาจะพูดอะไรยังไงนะครับขอโทษขอโพยแล้วผมก็
าไม่ติดใจกับความเป็นไรครับก็ต้องขอกลับขอโทษเขาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องกลับขอสังคมที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้ความแรงนะฮะไม่ได้ยึดอยู่ในกฎหมายใดๆพ่อแม่ผมเลี้ยงผมมาดีครับแต่ผมอาจจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นบทเรียนให้ผมในราคาแพงก็ยังไงก็พรุ่งนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะเรื่องมากกว่านี้แล้วครับผมน้องก็วันนี้ก็ได้รับโทษตามกฎหมายนะครับก็ได้เสียค่าปรับไปเลยนะครับแล้วก็ผู้เสียหายท่านก็ให้อภัยแล้วก็เป็นที่พอใจนะครับนะครับครับวันนี้ก็เป็นการเจรจาที่ไปในทางที่ดีถูกไหมคะท่านถูกต้องครับสองฝ่ายถ้าขออนุญาตตัวเลขค่าเสียหายที่ชดใช้ไปเท่าไหร่คะท่านคะก็อันนี้เราขอพูดกันทีหลังกันนะครับแต่ว่ามีการชดใช้เยียวยาในส่วนของร่างกายจิตใจเขาใช่ครับไปส่วนในก้อนหนึ่งแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยตรงนี้ครับใช่ครับแล้วทางผู้เสียหายเนี่ยคือยอมความครับยินดีครับก็ยินดีแล้วก็เรื่องน้องก็ได้สำเร็จผิดนะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่บ้านเมืองที่กำหนดไว้ผู้เสียหายว่ายังไงบ้างผู้เสียหายก็บอกว่าก็ได้ตักเตือนนะก็บอกว่าน้องอย่าเขาครั้งหน้าต่อไปขอใช้สติหน่อยนะครับเพราะว่าทำไปด้วยพลังจริงต้องขอโทษจริงขออนุญาตนิดนึงครับตอนนี้มีกระแสข่าวว่าเหมือนน้องเองเนี่ยคือแบบครับเพราะว่าผมได้เลิกกับแฟนกลับไปนะครับ6ปีแล้วทีนี้ก็เลยได้เป็นคุณเจ้าคุณยายตัวนี้มา6ปีแล้วครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะมาแก้นี่ก็พอแล้วกันที่ก็แต่ถ้าผมมาเช้านี่ก็ไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับแล้วก็สรุปนะครับแล้วก็ขอนะครับให้ทางสื่อมวลชนและโซเชียลนะครับขอให้เลิกเผยแพร่นะครับเพราะว่าเสียหายผลกระทบเป็นวงกว้างสำหรับตัวผมและสำหรับครอบครัวและสำหรับประเทศไทยนะครับที่มีบุคคลอย่างผมอย่างนี้การกระทำอย่างนี้ก็กระเทือนไปถึงหลายวงการนะครับทำให้เหมือนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่ผมเกรงกลัวแต่ผมทำไปเพราะลมชั่ววูบเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องมือถือไอโฟนนะครับผมได้อาจจะเป็นที่เข้าใจกันละการเรื่องที่ผ่านมานะครับก็จบลงได้ดีนะครับตัวน้องเองก็ตัวน้องเองเขาก็สำนึกผิดนะครับได้โทรประสานมาที่พนักงานสวนตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วนะครับว่าอยากมาพบมามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่นะครับเราก็ได้นัดหมายผู้เสียหายได้ตามเวลาเมื่อตอนเย็นนี้นะครับพรุ่งนี้สองฝ่ายถึงได้มาเจอกันที่สน.นะครับแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้นะครับตัวน้องเองก็ได้ขอโทษผู้เสียหายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเปรียบเทียบปรับไปในชั้นสอบสวนนะครับคดีก็ยุติลงเรียบร้อยครับ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 ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะทราบครับคุณทนายครับแล้วที่เห็นว่าน้องเคยประสบอุบัติเหตุมานี่เรื่องจริงไหมครับจริงครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นตอนนั้นก็รถหมุนสามตลบแต่ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าร่างกายแข็งแรงครับเราได้รับการกระทบกระเทือนอะไรไหมครับสมองก็ไม่ครับแต่ก็คือเรื่องอารมณ์ร้อนของผมเนี่ยคือผมก็คือหลังจากประสบอุบัติเหตุไหมฮะไม่ครับไม่เกี่ยวอ๋อเราเป็นอยู่แล้วโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเหลือไอ้ครับเหี้ยลงก่อนลงก่อนครับนี่ก็เป็นเสียงของน้องนะครับเท่าที่ว่าเราสอบถามกันนะว่ามันเป็นอะไรยังไงผมก็ถามไปหมดคำถามแล้วนะฮะไม่ขายทิ้งครับเอาไปขายทิ้งครับเหตุผลที่ไม่ขอเปลี่ยนนี่เพราะอะไรครับเหตุผลไม่ขอเปลี่ยนเพราะว่าสแกนใบหน้าไม่ได้ครับสแกนใบหน้าไม่ได้แต่นี่ก็ถามว่าเราเอามือถือเหมือนไปทำอะไรบางอย่างแต่ใช่ครับ
พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับน้องพอแล้วครับพอแล้วครับน้องก็เป็นที่พอแล้วนะครับเรื่องราวก็จบลงนะฮะด้วยดีนะครับก็ตกลงกันได้ทั้ง2ฝ่ายนะฮะก็คงต้องขอยุติการถ่ายทอดสดเพียงแต่เท่านี้นะครับผมหากมีเรื่องใดนะครับที่ต้องการให้เราไปเจาะนะครับต้องการไปเกาะติดสถานการณ์ครับเชิญครับที่เพจ News 18ของเรานะครับที่ร้านตู้ทำข่าวขอบคุณเราพยายามที่จะไปให้ร้านตู้แก้ไขก่อนเพราะมันทำไม่ได้ทำเลยหมดท่านการที่แบบเวลาขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแสดงว่าไปตู้มาพอสแกนหน้าสแกนปุ๊บพอปุ๊บวันนี้ปุ๊บก็เอาไปร้านตู้ว่ามันสแกนปุ๊บเขาก็เลยเช็คขออนุญาตยุติเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับประกันก็เลยประกันถือว่าขาดเพราะว่ามีการไปซ่อมมันไม่ยอมยุติ